ค่าแบบเงินเดือนของพวกคุณน่ะมันมาจากพวกเรานะมันมาจากเงินภาษีของประชาชนนะเว้ยเพราะฉะนั้นคุณจะมาเดินก่างพูดจาเหลวไหลทำท่าบ้าบอมันคืออย่างแรกเนี่ยคือมันเหมือนกับอะไรอะคือแบบมันเหมือนกับเราเป็นนายจ้างเขาอะประชาชนคือนายจ้างอะนึกออกไหมเพราะว่าเขารับเงินเดือนจากประชาชนอะเขาทำตัวแบบนี้ไม่ได้อะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาไม่ได้จริงใจในการจัดการกับปัญหาต่างๆแล้วก็เขาก็ไม่ได้รู้ตัวด้วยว่าเราไม่แน่ใจว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเฮ้ยเขามองเกมไม่ขาดแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวินาศสันตโลไปหมดในตอนนี้ครับพี่เออแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าคือแบบคุณต้องสำนึกอะว่าแบบเออว่ะเรารับเงินเดือนจากเขาอะเราก็ต้องทำอะไรให้เขาจริงๆ